สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยักษ์ MV Studio ครับดูข่าวคนถูกลอตเตอรี่ช่วงนี้นะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมีหลายๆคนโชคดีพลิกชีวิตจากลำบากกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยบางคนโชคลาภลอยเข้ามาหาเองอย่างเช่นไม่อยากซื้อลอตเตอรี่แต่ก็มีคนมาขยันขยอให้ซื้อหรืออยู่ๆก็มีคนมาทักมาบอกหวยแบบไม่ได้ขอบางคนอยู่เฉยๆก็นึกอยากซื้อขึ้นมาซะงั้นครับถ้าเป็นแบบนั้นอย่าลังเลนะครับเพราะว่าตอนนั้นโชคกำลังมาหาคุณครับวิธีซื้อลอตเตอรี่ให้มีโชคอยากถูกหวยให้ทำตามวิธีนี้นะครับหลักการซื้อลอตเตอรี่ให้มีโชคอันดับแรกคือต้องมีเลขในใจที่อาจได้มาจากความฝันหรือเลขที่มีคนทักให้ซื้อและต้องไม่ลังเลหรือขวนขวายไปกับตัวเลขอื่นๆสุดท้ายถ้าอยากถูกหวยก็ต้องมาทำบุญสะสมบุญคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่โลภมากจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับเคล็ดลับความหวยควรรู้เพราะรู้แล้วรวยเคล็ดลับเสี่ยงโชคสำหรับคนเสี่ยงโชคโดยเคล็ดลับนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้คุณนั้นมีโชคนะครับเรามาดูเคล็ดลับข้อแรกกันนะครับพยายามอย่าให้น้ำที่บ้านรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำหรือส่วนต่างๆที่มีน้ำหยดออกมานะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของความสะอาดในตัวบ้านห้องนอนนะครับควรเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับควรที่จะล้างจานทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จนะครับไม่ควรที่จะทิ้งข้ามคืนนะครับเพื่อจะให้โชคเข้ามาได้ง่ายส่วนข้อต่อมาครับพยายามอย่าใส่เสื้อขาดนะฮะถึงแม้ใส่เสื้อขาดคุณชมพู่ก็ยังดูดีนะครับนี่เป็นไงล่ะหมายเลข10และข้อต่อมาครับหลอดไฟให้ความสว่างสวยเรียกทรัพย์นะครับพยายามอย่าให้หลอดไฟหน้าบ้านทางเดินขาดนะครับและเวลาเราซื้อสลากกินแบ่งควรซื้อกับแม่ค้าที่อารมณ์ดีเพราะนั่นจะช่วยดึงโชคเข้ามาได้ง่ายนะครับเวลาเราซื้อเสร็จก็ควรที่จะเก็บสลากกินแบ่งอย่าให้ยับเด็ดขาดนะครับในวันหวยออกพยายามอย่าอารมณ์เสียนะครับให้จินตนาการว่าเรากำลังดูหรือฟังแล้วเขาประกาศเลขที่เราซื้อแนะนำตัวช่วยที่ช่วยให้คุณมีโชคจากการขอโชคของพระราหูนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วท่องว่ายัสสานุสสารเนนาปิโอมพระราหูเทวาประสิทธิลาโภนะโมพุทธายะข้าพเจ้าชื่อขอให้ท่านช่วยให้ข้าพเจ้าได้ถูกเลขจากการเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หากถูกรางวัลจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลในครั้งนี้มอบให้แด่องค์พระราหูอุทขออุทิศให้องค์ท่านโปรดได้มารับด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกท่านรวยๆนะครับขอให้สมาชิกมีโชคลาภตลอดปีตลอดไปโชคดีทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมยะเอ็มวีสตูดิโอสวัสดีครับ